สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหญิงวัย30แม่เลี้ยงเดี่ยวต้องดูแลลูก5คนอดมือกินมื้ออาศัยในห้องเช่ามีหลอดไฟหลอดเดียวเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บ้านเช่าเลขที่197หมู่ที่4ตำบลในควนอำเภอยันตาขาวจังหวัดตรังนางสาวพันทิพย์ช่วยเรืองหรือดำอายุ30ปีแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ต้องดูแลลูก5คนเป็นหญิง4คนและชาย1คนกำลังเรียนอยู่ชั้นป.2ถึงม.3อายุ8ถึง15ปีโดยมีน้องสาวอีก2คนซึ่งเป็นเด็กพิเศษ1คนและหลานชายอีก1คนมาขออาศัยอยู่ด้วยรวมทั้งหมด9ชีวิตทำให้ในบ้านเช่าหลังเล็กๆราคา 1,000 บาทต่อเดือนคับแคบลงไปถนัดตาจนแม่แบกรับภาระไม่ไหวจึงตัดสินใจให้ลูกสาวคนโตที่กำลังเรียนอยู่ชั้นม.2กำลังจะขึ้นชั้นม.3ลาออกจากโรงเรียนกลางคันเพราะส่งเสียไม่ได้เนื่องจากทำงานรับจ้างรายวันรายได้100ถึง200บาทเท่านั้นแต่ตอนนี้ตกงานมานานกว่า5เดือนแล้วโดยสภาพบ้านเช่ามีไฟฟ้าหลอดกลมเพียงหลอดเดียวที่เหลือหลอดไฟขาดไม่มีเงินจ้างช่างมาซ่อมภายในบ้านมีหม้อไฟฟ้า1ใบและพัดลม3ตัวไม่มีที่นอนไม่มีโต๊ะเก้าอี้ให้เด็กๆได้อ่านหนังสือมีเพียงเสื่อเก่าๆและผ้าห่มบางๆที่ต้องใช้ร่วมกันเวลานอนต้องเบียดเสียดกันทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านท่ามกลางกองเสื้อผ้าที่เหม็นอับเพราะไม่มีเงินซื้อกระมังผงซักฟอกและจ่ายค่าน้ำในจำนวน9คนเป็นผู้หญิง7คนอยู่ในวัยมีประจำเดือน6คนบางเดือนไม่มีผ้าอนามัยใส่ต้องขาดเรียนเพื่อเก็บตัวอยู่กับบ้านจนกว่าประจำเดือนจะหมดโดยอีก8ชีวิตไม่สามารถออกไปรับจ้างทำงานได้เพราะมีกฎหมายคุ้มครองเด็กภาระทั้งหมดจึงตกอยู่ที่แม่คนเดียวทำให้ทั้ง9ชีวิตต้องอดมื้อกินมื้อโดยลูกทั้ง4คนขาดเรียนบ่อยเพราะไม่มีเงินโชคดีที่ครูมอบรถจักรยานจากมูลนิธิปอเต็กตึงให้ปั่นไปโรงเรียน3คันระยะทางประมาณ 7-8 กิโลเมตรข้ามอำเภอจากยันตะขาวไปเรียนอยู่ที่โรงเรียนในอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังและเอาอาหารกลางวันที่เหลือจากโรงเรียนมาให้ทั้ง9ชีวิตได้กินประทังความหิวโดยผู้เป็นแม่ไม่มั่นใจว่าลูกทั้ง4คนที่เหลือจะได้เรียนต่อในเทอมหน้าหรือไม่เพราะตกงานแถมค้างค่าน้ำค่าไฟและค่าเช่าบ้านตกเดือนละประมาณ 2,000 บาทด้วยจึงวอนช่วยเหลือเพื่อให้ลูกๆได้เรียนหนังสือต่อซึ่งที่ผ่านมามีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเพียงครั้งเดียวแล้วก็หายเงียบไปนานกว่า2ปีแล้วส่วนใครอยากจะช่วยเหลือก็สามารถติดต่อไปได้ที่คุณครูน้อยโรงเรียนวัดควรวิไลอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังหรือหมายเลขโทรศัพท์ของแม่ดำ0615092301ซึ่งเธอไม่เคยเปิดบัญชีธนาคารนางสาวพันทิพย์กล่าวว่าตอนนี้มีลูกๆต้องดูแลรวมทั้งน้องสาวและหลานรวม9คนห่วงลูกหลายเรื่องทั้งความเป็นอยู่และการเรียนกลัวว่าลูกจะไม่ได้เรียนมีไฟหนึ่งดวงนอกจากนั้นไม่มีอะไรไม่มีที่นอนไม่พอใช้ก็อดมื้อกินมื้อบ่อยส่วนมากได้แกงมาจากโรงเรียนหน่วยงานของรัฐไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือนอกจากคุณครูอย่างเดียวจริงๆค่าใช้จ่ายต่อเดือนประมาณ 5,000 บาทแต่ตอนนี้เดือนละพันยังหาไม่ได้เพราะตกงานต้องผัดผ่อนค่าน้ำค่าไฟ3เดือนจ่ายเดือนเดียวส่วนเทอมหน้าถ้าตนตกงานก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลูกจะได้เรียนหรือไม่ตอนนี้มีเพียงคุณครูที่ได้ช่วยเหลืออยู่ได้กินข้าวได้ไปเรียนถ้าอยู่บ้านก็อดกันทุกคนขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ